ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้มีข้อผิดพลาดบางประการนะครับก็เริ่มต้นกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการสดๆนะครับคนพยากรณ์นะฮะกับผมณัฐนรรัตน์นะครับในวันนี้แล้วก็เวลานี้นะครับบวกไปอีก2ชั่วโมงนี่จะพบกับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงนะฮะแล้วก็เรื่องของเคล็ดมงคลนะต่างๆโดยเฉพาะใครที่มีความทุกข์ใจมีปัญหานะครับ1สัปดาห์เรามาเจอกัน1ครั้งนะในทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับอเมริกานะครับหรือว่าพวกยุโรปนะครับใครที่ติดตามชมรายการเห็นรายการอยู่แล้วเป็นอยู่ในช่วงกลางคืนนะครับถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วเห็นรายการนี้นะฮะเป็นอยู่ช่วงกลางคืนนะครับก็คือรายการสดนะแล้วก็2ชั่วโมงจากนี้ไปมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนช่องทางการติดต่อนะครับในเรื่องของดูดวงนี่ใครที่อยู่เมืองไทยนะครับจะส่ง SMS นะแต่ว่าถ้าสมมติมีอีกอย่างนึงนะบางคนเขาก็ทำกันนะครับอยู่ต่างประเทศแล้วไม่กล้าโทรเข้ามาในรายการนะครับแต่อาศัยในการฝากนะเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องนะครับที่อยู่เมืองไทยให้ดูดวงให้หน่อยหรือให้ส่ง SMS ให้หน่อยนะครับก็ยังทำได้นะครับนะโดยเวลาพิมพ์ SMS นะครับให้พิมพ์ชื่อนะครับเริ่มต้นที่ชื่อแล้วก็วันที่เกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะอยากทราบเรื่องอะไรในชีวิตนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็พิมพ์มาที่4642828นะครับ4642828ซึ่งในช่วงนะครับจากนี้ไปใครอยากถามเรื่องอะไรถามมาได้เลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับปัญหาความทุกข์ใจของตัวเราหรือว่าปัญหาความทุกข์ใจของแฟนเรานะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะบางคนมีความทุกข์ใจนะครับทุกจากคุณพ่อทุกจากคุณแม่นะครับป่วยไม่สบายนะอยากรู้ว่าดวงท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนี่ยิ่งชัดใหญ่เลยนะแล้วห่วงลูกนะครับห่วงลูกห่วงหลานห่วงนู่นห่วงนี่นะครับหรือว่าห่วงเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะสามารถส่งมาได้นะครับเอาดวงของเราเองนะอยากรู้ดวงใครนะครับให้ใช้วันเดือนปีเกิดของคนนั้นนะฮะไม่จำเป็นก็อย่าใช้ดวงเราเป็นเซ็นเตอร์นะบางคนชอบใช้จังเลยนะประเภทแบบดูวันเดือนไปเกิดของผมวันนี้นะอยากรู้ว่าแม่เป็นอย่างไรนะอยากรู้ว่าปู่เป็นอย่างไรอยากรู้ว่าน้องเป็นอย่างไรนะครับเอาแบบที่มันเจาะลึกหรืออยากให้ละเอียดนิดนึงก็คือให้ใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตาของคนที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์หรือว่าดวงที่อยากให้ผมดูจริงๆนะครับใครที่มีความทุกข์ใจเรื่องใดนะฮะกับญาติพี่น้องถ้ารู้วันเดือนปีเกิดญาติพี่น้องคนนั้นค่อยส่งเข้ามานะครับนะถ้าอยู่เมืองไทยก็4642828นะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศสามารถโทรเข้ามาได้นะครับในเวลานี้เลยนะที่เบอร์1800นะครับ6945145นะครับ1800694145นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรที่โทรฟรีนะครับจากอเมริกาจากแคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามาฝากคำถามเข้าไว้แล้วจะมีทางทีมงานนะฮะก็จะเลคเชอร์หรือโน้ตมาให้ผมนะครับในคำถามหรือว่าเรื่องราวที่อยากเล่าอยากพูดนะครับอยากเล่าอยากพูดเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามานะครับ1800694145นะครับสำหรับคนที่อยู่ยังต่างถิ่นต่างแดนนะครับที่ไม่ใช่เมืองไทยนะโดยเฉพาะในอเมริกาในแคนาดานะครับนี่แหละคือเบอร์ที่จะติดต่อนะฮะวันนี้ช่วงแรกนะครับมีเรื่องอะไรบ้างช่วงแรกมีเรื่องของแต่ละเดือนนะมันก็จะมีคนผู้ชมเคยสังเกตไหมเดือนที่ผ่านมาหรือบางเดือนเนี่ยไปสถานที่บางแห่งแล้วซวยนะแย่เลยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุบ้างเดี๋ยวทะเลาะกับคนที่อยู่ในแถวนั้นบ้างหรือมีปัญหากับแฟนบ้างนะครับทำอะไรมันก็ไม่สะดวกทำอะไรมันก็ติดขัดนะเพราะฉะนั้นคนเรานะครับแต่ละคนเนี่ย
มันก็จะมีสถานที่ที่ชงกับสถานที่ที่เสริมดวงชะตานะครับนี่ในแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกจะมาพูดให้ฟังว่าสถานที่นะครับแต่ละคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยนะในเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับนะสถานที่แห่งใดดวงเสริมตัวเราและสถานที่อย่างไรดวงชงกับตัวเรานะถ้าไปแล้วมันจะมีเรื่องซวยมีไปแล้วจะมีปัญหานะครับทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นการนัดหมายใครก็ตามบางทีนัดแฟนไว้หรือบางคนนะมีเรียกว่าเป็นเซลล์ต้องไปนัดลูกค้านะครับถ้าผิดที่ผิดทางเนี่ยมันไม่สำเร็จเลยแต่ถ้าไปถูกที่ถูกทางมันทำอะไรก็ราบรื่นนะเจริญรุ่งเรืองนะมันสำเร็จงั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงแรกนะครับช่วงที่สองเป็นล่วงเขาเรียกเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ส่งดวงชะตาเข้ามานะอย่าลืมนะส่งเข้ามานะครับที่เบอร์4642828นะครับ SMS รีบๆส่งเข้ามานะผมเดี๋ยวพูดช่วงแรกจบแล้วก็มาดูดวงนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหานะครับทุกข์ใจอย่างที่บอกนะเรื่องอะไรที่ดูได้บ้างก็เรื่องเงินนะครับเงินเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างไปกู้ได้ไหมหรือว่าจะไปเขาหยิบเขายืมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปทวงหนี้ก็ได้นะเงินเดือนไหนจะช็อตอะไรดูได้หมดนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องความรักหรือเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานบริวารนะหรือจะเป็นเรื่องของพวกของห่วงจุ้ยในบ้านก็ได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะถามมาได้นะครับทาง4642828นะฮะทาง SMS นะครับ4642828แล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับ1800694145นะครับโทรเข้ามาในตอนนี้เลยนะอีกจากนี้ไปประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับจะดูดวงให้ครับแล้วก็พอพ้นช่วงที่2เสร็จช่วงที่3ดูดวงรายสัปดาห์นะครับพอชั่วโมงถัดไปชั่วโมงขึ้นเข้าช่วงที่4นะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของความฝันนะครับใครที่มีความฝันอะไรฝันเรื่องอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ด้วยนะแต่ว่าในช่วงความฝันเดี๋ยวผมจะพูดบอกให้ฟังว่าฝันแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันตีความหมายเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องต้องระวังเรื่องที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่สำคัญบ้างนะคือช่วงที่4ช่วงที่5ดูดวงอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับจะทราบได้ว่าคนพยากรณ์กับผมนัทนรรัตน์เนี่ยจะมาดูดวงนะครับใน2ช่วงนะครับ2ช่วงชั่วโมงแรกก็ดู1ครั้งชั่วโมงที่2ก็ดูอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นอยากรู้ดวงของเราเองก็ส่งเข้ามานะครับแล้วพอช่วงสุดท้ายช่วงการสวดมนต์นั่นเองนะครับช่องทางการดูรายการนะครับมันก็มีหลายช่องทางหลายคนก็ดูทาง YouTube นะครับก็ดูได้นะครับ YouTubeก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับหลายคนก็ดูได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com นะส่วนท่านที่มีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ททีวีนะครับแล้วใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะทางคำว่า Channel 8นะครับไม่ว่าจะมีมือถือระบบ Android นะครับหรือจะเป็นมือถือระบบ iOS นะสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาว่า Channel 8นั่นเองนะครับ Channel 8สีเลข8สีม่วงแบบนี้นะฮะสามารถที่จะโหลดมาเก็บแล้วก็ดูรายการทาง Channel 8นะครับไทย Television Network เนี่ยได้ในทุกๆวันและเวลานะครับมีหลากหลายรายการมากเลยนะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงครับใครที่มีเจ้าลกกุนะครับนะลกกุคือตัวเสียบไปที่ทีวีนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาในเครื่องทีวีของเรานะแล้วมันจะแปลงและสามารถที่จะมีช่องทีวีต่างๆนะครับอยู่ในเจ้าลกกุนะครับที่มันเป็นตัวคล้ายๆทำได้นะครับเสียบไปที่ช่อง HDMI นะครับของทีวีนะแล้วก็สามารถดูติดตามชมรายการนะทางทีวีได้ทั่วโลกนะครับทางอินเทอร์เน็ตทีวีได้ทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็มีทางไทยเทลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่า Channel 8เราเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาเขาว่า Channel 8นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละ
คิดอะไรไม่ออกก็ Channel 8พิมพ์เข้าไว้นะมันก็จะเห็นนะครับอะไรเองนั่นเองนะนี่คือช่องทางทั้งหมดเนาะถ้ามีมากกว่านี้อีกก็จะมาบอกให้ฟังนะครับส่วนมี LINE ID นะครับใครที่เล่น LINE นะครับก็สามารถมาฝากคำถามหรือว่ามีอยากพูดเรื่องอะไรนะครับก็LINE ID นะครับก็คือ Channel 8 Thailand นะครับนะ CHANNEL นะครับแล้วก็เลข8แล้วก็ Thailand นะครับ Channel 8 Thailand นะ ID LINE นะครับเนี่ยนะมีหลายอย่างเนาะอีเมลอาจจะหน่อยนะอีเมลก็ ch8thaitv@gmail.com นะครับ ch8 นะครับ thaitv@gmail.com นะครบถ้วนมาเริ่มต้นนะครับสถานที่ที่ต้องระมัดระวังใครที่เกิดแต่ละวันฟังดังนี้นะครับในเดือนนี้นะสถานที่ที่ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสถานที่ที่ชงนะครับใครที่ไปสถานที่ดังกล่าวนี้มันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะที่ต้องระมัดระวังนะครับสถานที่ที่ชงคือไปแล้วระวังอุบัติเหตุไปแล้วทะเลาะ กับแฟนไปแล้วทะเลาะ กับคนแถวนั้นนะครับหรือว่าไปแล้วมันไม่สำเร็จไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางหรือจะต้องไปดังที่ที่ผมบอกดังกล่าวนี้จะได้เตรียมตัวหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางซะหรือว่าจะทำอะไรก็ได้นะที่มันไม่ต้องไปอยู่ในบริเวณหรือโซนนั้นนะครับเดี๋ยวมีเรื่องซวยๆมาแล้วมันยุ่งเลยนะฮะแล้วก็สถานที่ที่เป็นมงคลเสริมดวงทำและสำเร็จนะครับมีดังนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ครับสถานที่ที่ชงนะครับนะชงแล้วมีปัญหาถ้าไปแล้วจะมีอุปสรรคนะครับหรือมีเรื่องนะฮะหรือถ้าจำเป็นต้องไปก็รีบๆกลับนะครับคือตลาดนัดนะตลาดนัดนะจำไว้นะไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ตลาดสดนะครับตลาดสดมันก็จะอยู่แบบถาวรถูกไหมมันก็จะอยู่มาขายเช้าบ้างเย็นบ้างนะฮะนี่คือรู้ว่าฉายทั้งวันขายทั้งวันนะครับแต่นี่ตลาดนัดนะครับไปแล้วมีอะไรนะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าไปแล้วมันซวยไปแล้วมันไม่ค่อยดีนะไปแล้วมันมีปัญหามีเรื่องคุณอาจจะไปแล้วกระเป๋าสตางค์หายก็ได้ถูกขโมยก็ได้หรือไปทะเลาะ กับแม่ค้าก็ได้นะนะรู้ว่าเดินไปนะเป็นเหยียบนะถ้วยโถชามเขานะต้องไปเสียตังค์นะครับคือมันมีปัญหาไงอะไรที่มันเป็นปัญหาได้นะครับดวงชะตาแต่ละคนที่เกิดในวันอาทิตย์มันก็จะมีอาทิตย์เช้ากลางวันเย็นอาทิตย์วันที่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเรื่องราวที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้นะครับสถานที่ที่ต้องระวังนะครับไปแล้วให้รีบๆกลับนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหรือไปซื้อในห้างในตลาดสดก็ได้นะครับร้านโชว์หวยก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ทั้งปีไม่ใช่นะครับแค่ให้ระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปเลยห้ามเด็ดขาดไม่เด็ดขาดนะครับอยากไปลองก็ได้แต่ว่าไปก็มีสติไงเราต้องมีสตินะแล้วก็ระวังของหายระวังทะเลาะแล้วก็ต้องมีสงบสติอารมณ์ต้องเก็บกระเป๋าสตางค์ดีๆนะหรือว่าจะเดินไปไหนจะซื้ออะไรดูที่เงินพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วมันแพงมากหรือว่าเงินลืมเอากระเป๋าตังค์ไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ชงหรือว่ามีปัญหาคือให้ไปได้แต่ควรมีสติให้มากเป็นพิเศษนะครับเตรียมความพร้อมให้มากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับนี่ส่วนสถานที่ที่เสริมนะดวงชะตานะครับในเดือนนี้นะคือสถานที่นะครับที่1ห้างสรรพสินค้านะ2นะครับทะเลนี่เพราะฉะนั้นสามารถเดินห้างหรือไปทะเลจะดีนะครับเสริมดวงของเราคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับไม่มีโอกาสไปทะเลเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับเมืองไทยวันหยุดเยอะนะตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีวันหยุดช่วงสิ้นเดือนนะพฤษภานะครับอยู่หลายวันเลยเมษานี่โอ้โหเป็นเดือนแห่งการหยุดอยู่แล้วนะครับก็เที่ยวแหลกเลยนะครับกุมภาก็มีช่วงตรุษจีนวาเลนไทน์ก็ใช้เงินแหลกเลยนะแล้วก็มกราโอปีใหม่วันอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนากรกฎาคมเมืองไทยนี่ถ้าดูในปฏิทินดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ไม่สะดวกละนะเดินห้างได้นะครับก็ตามสะดวกนะไปแล้วอาจจะหรือนัดหมายก็ได้นะครับนัดคุยกับลูกค้านะก็ได้นะครับก็อย่าไปคุยในตลาดนัดนะตลาดนัดมันชงไงเพราะฉะนั้นก็ให้ไปนัดคุยที่อื่นนะฮะเนี่ยคือคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นี่คนเกิดวันจันทร์นี่ในช่วงนี้นะครับ
สถานที่ที่ไปแล้วเสริมดวงชะตานะครับนี่ไปแล้วถือว่าดีนะครับไปแล้วหรือว่านัดหมายแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับเอาที่มันดีก่อนนะที่เป็นมงคลนะครับภูเขานี่ภูเขานะแล้วก็อีกแห่งนึงนะครับคือสถานที่ที่มีพวกสมุดหนังสือนะหรือว่าห้องสมุดก็ได้นะห้องสมุดคนยุคปัจจุบันไม่ค่อยไปนะครับหรือสถานที่ที่ร้านหนังสือก็ได้นะร้านหนังสือนะครับแล้วก็อีกแห่งนึงนะครับคือฟู้ดนะฟู้ดเซ็นเตอร์นะเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็มีร้านอาหารไงรู้สวนอาหารพวกนี้ได้นะครับนี่คือสถานที่ที่ไปหรือว่านัดหมายนะแล้วจะทำอะไรจะราบรื่นในที่นั้นนะครับส่วนที่ที่ชงนะครับสองคนของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับสถานที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากนะครับนะให้มากเป็นพิเศษนะจริงๆวันจันทร์เนี่ยภูเขาดีนะครับแต่วันจันทร์ระวังการเดินทางทางเรือนะครับทางเรือนะไปเกาะนี่ต้องระวังเลยนะครับไปเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกาะอะไรก็ตามนะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าระยะทางหรือเส้นทางนะคนอื่นเขาอาจจะปลอดภัยนะครับแต่เราอาจจะไปมีปัญหาอะไรในกลางทางก็ได้นะครับหรือว่าบนเกาะก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องเดินทางในเดือนนี้นะครับไปเกาะทั้งหลายนี่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากเป็นพิเศษนะนี่คือคนเกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเนี่ยคนเกิดในช่วงวันอังคารนะครับสถานที่นะที่ถือว่าดีเสริมดวงชะตานะครับที่ทำหรือไปแล้วเนี่ยจะราบรื่นนะครับประสบความสำเร็จนะคือหนึ่งเลยนะครับในห้างสรรพสินค้านี่เห็นไหมดีนะครับนะห้างสรรพสินค้าหรือจะเป็นสรรพสินค้าเล็กหรือใหญ่ได้หมดนะครับจะไปสถานที่ที่มีการค้าขายที่มันมีแอร์เย็นๆนะครับนะคนเกิดวันอังคารนี่ชอบไปอยู่แล้วนะแล้วก็ปกติก็ชอบเดินตรวจนะครับจะเดินตรวจห้างนู้นห้างนี้ร้านนู้นร้านนี้นะคนเกิดวันอังคารนะครับเผลอหน่อยก็จะไปเช็คชื่อนะครับตามห้างนู้นห้างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็นะครับแล้วก็มีสถานที่นะครับเพิ่มอีกต่อมานะครับคือนะต่างจังหวัดนะครับไปต่างจังหวัดแล้วดีนะเดือนนี้นะครับต่างจังหวัดจะไปจังหวัดใกล้หรือไกลนะครับดีนะอันนี้ดีนะครับส่วนสถานที่ที่ชงนะครับหนึ่งเลยนะครับสถานที่การเที่ยวกลางค่ำกลางคืนนะครับกลางคืนนี่อันตรายนะของคนเกิดในวันอังคารนะครับโดยเฉพาะในผับในบาร์นะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณอาจจะปกติก็ไปแล้วไม่เกิดเรื่องนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับในผับในบาร์นะสถานที่ที่เขามีแอลกอฮอล์กลางค่ำกลางคืนนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆนะให้ดีๆเป็นพิเศษนะครับที่เดียวนะต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธบ้างนะคนที่เกิดในวันพุธนะครับสถานที่นะครับที่ไปหรือว่าสถานที่ไปแล้วมันดีนะครับมันราบรื่นนะไปแล้วมันประสบความสำเร็จนะไปแล้วมีความง่ายๆคือมันไปแล้วมันสมปรารถนานะครับในสิ่งที่โปรเจกต์ที่เราคิดที่หวังนะครับที่แรกเลยนะครับวัดนี่วัดนะหรือว่าศาสนสถานก็ได้นะครับบางคนจะนับถือไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์นะครับหรือจะอิสลามนะครับก็ไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานนะครับหรือเข้าในงานศาสนพิธีก็ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นดวงชะตานะครับจะเสริมนะดวงของเรานะแล้วก็นะครับแล้วก็ในสถานที่ต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธคือนอกจากสถานเขาเรียกว่าวัดหรือว่าอารามแล้วนะครับบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปนะฮะต่อมานะครับสถานที่ที่เป็นสถานที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับนั้นจะเปิดปิดก็ได้นะฮะหรือพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับและมีอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับคนเกิดวันอังคารคือภูเขานะครับภูเขาเนินเขายอดเขาตีนเขาได้หมดนะครับถือว่าดีนะ
ควรไปนะฮะส่วนสถานที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับอันเนี้ยคนเกิดวันพุธนะคือบนท้องถนนนะครับบนท้องถนนอันตรายนะครับ3แยก4แยกติดไฟแดงนะครับทางโค้งนี่ต้องระมัดระวังนะไปเดินทางไปไหนนะครับให้ระมัดระวังทางแยกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะแยกสั้นแยกใหญ่แยกเล็กนะครับโค้งร้อยศพนะครับพันศพอะไรก็ว่าไปนะก็นี่แหละสถานที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับขับรถไปนะเจอโค้งที่มีประวัตินะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เคยมีประวัตินะที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับขับไปปุ๊บโอ้แยกนี้มันเคยมีข่าวไม่ค่อยดีตรง4โค้งนั้นนะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต้องระมัดระวังนะยิ่งขับกลางค่ำกลางคืนนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอาจจะไปเจอนะเราอะไรตัดหน้าแวบๆเนี่ยนะฮะ ช่วงนี้คนเกิดในวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธนี่จะมีพุธกับพฤหัสนะมันจะมีเซนส์เป็นพิเศษนะครับมันจะมีเห็นหรือแวบรู้สึกฝันแม่นหรือเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสัมผัสที่6นะครับออกมานะเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับในสถานที่ที่ไปนะฮะหรือว่าเดินทางเนี่ยแล้วดีและประสบความสำเร็จนะครับสถานที่แรกเลยนะครับไปสถานที่ที่หาหรือว่าพบเจอนะครับคุณพ่อคุณแม่บุพการีนะครับคนที่เคยดูแลเราคนที่เคยช่วยเหลือเรานะเนี่ยดีมากๆนะไม่ว่าจะพินที่ใดก็ได้นะครับนัดเจอหรือสถานที่ที่ท่านอยู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดีนะครับของคนเกิดในวันพฤหัสนะครับสถานที่2นะครับคล้ายๆของคนเกิดในวันพุธนะครับคือวัดวาอารามนะครับสถานที่ศาสนสถานทุกๆแห่งนะครับเพราะว่าเหมาะกับการทำบุญเหมาะกับการไปทำอะไรให้เพื่อสร้างกุศลนะครับให้กับตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือคนเกิดในวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นคนเกิดพฤหัสเหมาะกับการเดือนนี้นะครับไปทำบุญนะเด่นแล้วก็ดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันย้อนกลับมานะครับดีเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นคนเกิดพฤหัสดังนี้นะฮะต่อมานะครับสถานที่ที่ต้องระมัดระวังนะต้องดูให้ดีเป็นพิเศษนะครับที่ทำงานนะอันนี้ชัดเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับที่ทำงานนะระวังจะมีปัญหากับคนในที่ทำงานสะดุดหกล้มลื่นอุบัติเหตุนะของหายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับที่ทำงานของคุณนะครับที่ทำงานนะหรือถ้าใครที่เป็นนักเรียนก็คือที่เรียนนะครับคนเกิดพฤหัสนี้ต้องระมัดระวังนะเดือนนี้เข้าที่ทำงานแล้วต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็ระวังอารมณ์นะครับระวังพยายามนะจดให้มากประจำพยายามอย่าให้งานมันหลุดต้องมีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับนี่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยสถานที่ที่มีน้ำนะฮะอยู่ในบริเวณข้างๆนะครับจะเป็นน้ำตกน้ำคลองเป็นทะเลเมืองที่มีทะเลนะครับนี่ดีมากๆนะฮะอยู่ใกล้ๆน้ำจะว่านะครับสถานที่ที่เสริมดวงชะตาของเรานะครับอยู่ใกล้น้ำนะจะดีเป็นพิเศษนะครับอะไรกันที่ใกล้น้ำนะไปทานข้าวนัดทานข้าวแต่ก่อนก็ไปในสถานที่ที่มันแห้งแล้งนะครับหรือว่ามันร้อนๆไม่ดีนะต้องไปสถานที่ที่มันชุ่มฉ่ำชื่นใจนะครับแล้วจะเฮงเป็นพิเศษนะครับอาจจะทานข้าวแถวริมทะเลสาบเนี่ยหรือว่าจะเป็นข้างๆคลองนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับไปรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะนะหรือว่าจะไปที่ไหนก็ได้นะครับที่ที่มันมีน้ำอยู่ใกล้ๆหรือว่าจังหวัดที่มีน้ำล้อมรอบนะหรือว่าในเขตนะครับที่มันมีบึงก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำนะครับแล้วก็สถานที่ที่ชงนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับคือสถานที่อโคจรทั้งหลายนะครับต้องระมัดระวังนะอโคจรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนะครับต้องอย่าเข้าไปข้างในนะอยู่ข้างนอกได้นะครับไม่ใช่ให้กินข้างนอกนะไม่ใช่กินหน้าร้านไม่ได้นะครับก็ข้างในเลยห้ามเลยนะครับห้ามเข้าไปนะหรือจะต้องพาใครไปส่งหรืออะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังดีๆนะคนเกิดวันศุกร์นะครับเดือนนี้เดี๋ยวมีปัญหาที่นั่นนะ
สุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะสถานที่ที่ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าไปแล้วจะมีปัญหานะครับคือสถานที่ที่มันเก่าแก่โบราณนะครับเก่าแก่โบราณบ้านร้างนะครับสถานที่ที่มันแตกหักพังนะครับจะไปที่ใดก็ตามนะครับต้องผ่านเมืองเก่านะครับหรือจะเป็นตลาดเก่าๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับอะไรที่มันโบราณโบราณนะไม่มันจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ไม่ดีข้ามไปเด็ดขาด 100% นะก็ได้อันนี้ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ให้มีสติมีสมาธิแล้วก็ไปก็รีบๆกลับนั่นเองนะฮะนี่คือสถานที่ที่ชงนะครับอีกห้างอีกแห่งหนึ่งนะครับคือห้างสรรพสินค้านะห้ามไปนะครับเลี่ยงๆนะคนเกิดวันเสาร์นะครับไปแล้วจะมีปัญหานะไปห้างหรือจะไปซูเปอร์สโตร์นะครับจะไปที่ใดก็ตามรีบไปรีบกลับนะครับบางคนมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทั้งเดือนเลยนะครับมิถุนาแล้วก็ถ้าไปแล้วก็อย่าไปแบบนัดหมายนานๆไปนั่งชิวๆเล่นๆฟังเพลงนะดูนู่นดูนี่เลี่ยงนะครับเลี่ยงซะแล้วก็นะครับสถานที่ที่เป็นมงคลนะดีนะครับไปแล้วดีนะไปแล้วสำเร็จนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศดีนะครับนะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งนะครับคือสถานที่ที่ตลาดนัดตลาดสดนะครับสถานที่ที่มันร้อนร้อนนะแต่เป็นตลาดใหม่ๆนะเก่ามากๆไม่ได้นะครับห้างก็ห้างใหม่ๆอันนี้ดีนะครับครบทั้ง7วันนะสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นนะครับมีการดูดวงกันเกิดขึ้นนะในรายการนี้จากนี้ไปอีกประมาณสักชั่วโมงเศษๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มดูดวงแล้วนะพิมพ์ชื่อนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาก็เอาเรื่องที่อยากทราบนะครับวันเดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับส่งมาที่ SMS นะครับ4642828นะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ให้โทรเข้ามานะครับที่1800694545นะครับ1800694545นะครับเริ่มต้นที่คนแรกนะครับท่านแรกคือคุณเกษมนะครับเกิดวันที่15ในคุณเกษมนะเกิดวันที่15เดือน12นะครับคือเดือนธันวาคมปี2518ถามเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของอนาคตนะครับเงินแล้วก็อนาคตเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันคุณเกษมเรื่องของการเงินนะครับพื้นดวงชะตาเนี่ยนะของเรื่องการเงินนะครับมันมีมุมดาวอย่างนึงคือเป็นดวงที่มีเงินนะครับแต่ว่ามักจะต้องเอาไปใช้นะที่เกี่ยวข้องนะครับกับญาติพี่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับญาติพี่น้องหรือจะเป็นคนที่เราสนิทชิดเชื้อนะครับเนี่ยใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับแล้วก็มักจะใช้ไปกับการซื้อของจุกจิกจนสิ้นเดือนสิ้นปีจะหาของใหญ่ๆของที่อยากได้ของที่มีราคาแพงๆมักจะไม่ค่อยได้นะครับเพราะเงินมันไปทอนเป็นก้อนย่อยๆไปกับเรื่อยสิ่งเรื่อยเปื่อยหรือว่าสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ความเครียดนะอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้ออยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำนะเพราะตังค์มันไม่พออย่างเงี้ยนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตนะพื้นดวงชะตานะครับในช่วงนี้นะเรื่องการเงินนะครับถ้าจะให้ฟื้นตัวหรือดีขึ้นนะครับในช่วงอูเดือนนี้ยังไม่ดีเลยนะครับเดือนมิถุนายนนี่เป็นเดือนที่เงินแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมารายจ่ายเยอะมากแล้วก็มีรายจ่ายที่เราไม่ได้ตระเตรียมเอาไว้นะครับอย่างต่อเนื่องนะในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นรู้ร่วงหน้านะยังมีเวลาอีกครึ่งค่อนเดือนนะครับที่จะรัดเข็มขัดแล้วก็ที่จะเตรียมความพร้อมนะครับหาไอเดียสิว่าถ้ามันต้องใช้เงินเยอะในเดือน2เดือนนี้นะครับจะหาจากไหนได้บ้างนะครับเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก็บมาใช้มากนักนะครับหรือว่าถ้าอยากซื้อของอะไรมันมีเกณฑ์ที่จะซื้อแล้วได้ของที่มีตำหนินะครับซื้อของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก
ก็มีตำหนิหรือว่าซื้อแล้วเอามาแล้วใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณเกษมนะฮะต้องรอมีเดือนที่ดีแล้วกันนะเดือนที่ดีของคุณเกษมนะครับเกี่ยวเรื่องการเงินนะมีช่วงเดือนกันยานะครับกันยาแล้วก็พฤศจิกาธันวานะครับเนี่ยนะเดือนที่จะคล่องตัวซะหน่อยนะครับแต่ว่าเดือนมิถุนานี่ไม่ได้เรื่องเลยนะแย่เลยนะครับมิถุนาแล้วก็เดือนต่อมาคือเดือนตุลานะครับสองเดือนนี้ที่ไม่ดีนะครับสองเดือนรายจ่ายเยอะมากๆเรารู้ช่วงเวลาดีไม่ดีเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะครับที่จะระวังในเดือนที่ไม่ค่อยดีเดือนที่ดีเราก็จะได้เก็บเต็มที่หรืออยากซื้อของมันก็จะได้ของที่ดีนั่นเองนะครับต่อมาคุณอ้อยอยากรู้เรื่องงานนะคุณอ้อยเกิดวันที่9นี่เดือน10ปี2527เรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงดาวเรื่องงานคือดาวพระพุธนะครับดาวพุธในพื้นดวงของเราคุณอ้อยเป็นคนที่เก่งนะครับในเรื่องการพูดการคุยการต่อรองนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แบบบอลทูบีนะแต่ว่าอย่างน้อยเราอาจจะเจอคนดีคนหลอกคนที่ให้โอกาสเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณอ้อยจุดเด่นนะครับพยายามทำงานนะให้ใช้การพูดคุยนะครับเป็นหลักแล้วจะดีนะเรื่องงานนะครับหรือว่าการติดต่อคนเจอคนเยอะๆแล้วจะดีนะครับดูคุณอ้อยนี่ให้ไปอยู่กับที่นะครับอยู่ในมุมหลืบนะในออฟฟิศเนี่ยไม่ดีดวงตกเลยนะหรือวันๆอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคอยดูตัวเลขดูบัญชีดูอะไรอย่างเดียวมันก็ไม่รุ่งนะครับต้องเจอคนเยอะๆนะจำไว้นะถ้าจะทำเรื่องงานจะให้รุ่งนะครับแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้ดาวหน้าที่การงานนะครับอยู่ในจุดที่ตกหลุมตกบ่อนะเพราะฉะนั้นงานตกหลุมตกบ่อแปลว่างานมันสะดุดงานมันไม่ราบรื่นงานมันมีความคืบหน้าที่ช้าถึงช้ามากนะครับมีคนใส่ความมีคนนินทามีคนโยนความผิดมาให้นะครับมีงานเอกสารต่างๆหนังสือต่างๆนะครับติดขัดมีปัญหานะแปลว่าเดือนนี้คุณอ้อยไม่ค่อยดีเลยนะในเรื่องของงานนะครับมีคนช่วยเหลือยังไม่มาด้วยนะครับคนช่วยเหลือจะมาต้องรอให้เข้าต้นเดือนหน้าก่อนนะครับต้นเดือนกรกฎาคมนะจึงจะมีคนช่วยเหลือนะครับนี่แหละคือดวงชะตาของคุณอ้อยในเรื่องของงานนะครับต่อมานะครับต่อมาบอมนะบอมเกิดวันที่2เดือน7ปี2534นะเรื่องงานเช่นเดียวกันนะฮะพื้นดวงชะตาในเรื่องงานดาวการงานในช่วงปีนี้นะดวงปีนี้บอมมีดวงของการปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนอยากทำอะไรใหม่ๆจะได้ทำนะแล้วก็แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับคือช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยนะในเรื่องของงานจะตกหล่นผิดพลาดนะมีงานแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะแล้วเราก็ต้องไปช่วยแก้นะอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีปัญหานะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเงินใช้เงินเยอะนะเก็บเงินไม่ได้นะครับเก็บพยายามจะเก็บมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็เก็บไปได้นิดนึงก็ต้องใช้นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันจะพัวพันเกี่ยวเรื่องงานเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าเลยรับเรื่องงานมันชะลอตัวนะครับมันมีดวงของการอาจจะชะลอในเรื่องของการชำระเงินนะครับได้เงินไม่ครบได้เงินช้านะในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับคือมิถุนากรกฎาคมนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ก่อนเพราะว่ามันจะสัมพันธ์อยู่เรื่องงานนะครับค่าใช้จ่ายเงินเดือนอาจจะทุกอย่างมันชะลอตัวนะครับได้ช้ากว่าปกตินิดนึงนะแต่ก็ได้ครบนะสุดท้ายก็ได้ครบแล้วก็แนะนำอย่างนึงนะครับบอมในพื้นดวงชะตามันมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคพวกเพื่อนฝูงนะพยายามพรรคเพื่อนฝูงหรือว่ารุ่นพี่นะครับพยายามติดต่อสัมพันธ์กันไว้อย่ามีอริอย่ามีศัตรูเพราะพื้นดวงชะตามันมีดวงที่ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่นะครับสามารถช่วยเหลือหรือคอยช่วยเหลือเราได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสควรจะติดต่อกันไว้นะครับใครที่ไปอยู่ทำงานอยู่ที่ไหน
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะก็พยายามนะครับติดต่อกันไว้นะมันก็จะมีโอกาสที่จะดึงกันไปหรือมีงานใหม่ๆมาให้หรืออนาคตก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์ทำอะไรร่วมกันนะครับต่อมาขวัญนี่ขวัญอย่าลืมคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะฮะมีในช่วงรายการสดๆนะครับคือวันอังคารนะช่วงเวลาเมืองไทยคือ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับดูเสร็จก็กินข้าวเลยส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็มา2ทุ่มถึง4ทุ่มหรือก็จบก็ช่วงกลางคืนนะครับดูเสร็จก็นอนได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็2อารมณ์นะจริงๆคนอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับโทรได้บ้างไม่ได้บ้างติดต่อแต่ละที่แต่ละแห่งก็บางทีก็ได้ดูนะครับแต่ว่าไม่รู้ช่องทางจะส่งคำถามนะครับมาทางไหนได้บ้างนะครับก็มีนะผมนึกก่อนมีถ้าอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาก็18006945145นะครับแต่ถ้าอยู่ประเทศอื่นนะครับแล้วมีเล่น LINE นะครับ LINE ก็มี ID LINE นะครับ Channel 8 Thailand นะครับ CHANNEL นะครับเลข8แล้วก็ Thailand นะครับ Channel 8 Thailand นะก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับส่วน Facebook ก็มีนะครับ Facebookแฟนเพจก็ไทยทีวี8นะครับใครที่เล่น Facebook ไทยทีวี8นะเมืองไทยนี่เล่น LINE กับ Facebook เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจริงเป็นตัวเลขนะครับอยู่อันดับประมาณเมื่อปีก่อนนี่อยู่อันดับ2ตอนนี้อยู่อันดับ3แล้วอินโดนีเซียหรือเกาหลีมาแซงนะฮะอันดับ1ก็ญี่ปุ่นนะเพราะนั้นพวก LINE กับ Facebook นี่เราเล่นกันเยอะนะครับเราคุยกันเยอะนะประเทศเหล่านี้ไม่ค่อยคุยกันเองนะครับจะไม่ได้ไม่ดีมึงที่อยู่ข้างๆก็พิมพ์หากันนะครับไม่คุยกันนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับถ้าเห็นเวลาบนรถเมย์บ้างนะครับหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินนะฮะ BTS MRT ก็ได้นะพอเข้าไปปุ๊บใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยหรือว่าให้ทราบไว้นะครับเมืองไทยนี่ยุคปัจจุบันคนคุยกันน้อยนะครับคุยกับปากกันน้อยพอเข้าไปในรถโดยสารประจำทางที่ใดก็ตามนะครับก็ว่าก็จะเห็นคนกดอย่างเดียวนะที่เหงาไงเลยพยายามหาเพื่อนคุยนะครับเดินก็กดทำอะไรก็กดนะฮะจนต่างประเทศเดี๋ยวนี้เมืองจีหรือแต่ละที่นี่เขามีเลนนะฮะเขาทาสีเนี่ยนะที่ถนนเนี่ยนะครับแล้วก็มีรูปโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็อีกช่องนึงนะครับเป็นทางที่โล่งโปร่งเลยนะเพราะนั้นใครที่จะโทรศัพท์คุณต้องเดินไปถนนหนึ่งนะหรือว่าไปเหยียบไอ้ตรงทางที่มันทาระบายสีเอาไว้นะครับอย่ามาอยู่ในเลนช่องทางคนทั่วไปนะในตลาดนี่เขาทำทั่วเมืองเลยนะเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันอันตรายนะครับในการเดินคุยแล้วก็มันก็มีปัญหาเยอะนะครับนี่แหละคือช่องทางการติดต่อของเรานะเอามาขวัญเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะขวัญเกิดวันที่23เดือน7ปี2520นะครับเรื่องการเงินและความรักเรื่องการเงินขวัญดาวการเงินคือดาวอาทิตย์นะในช่วงเดือนนี้ดาวอาทิตย์โคจรเจอดาวอังคารนะครับการเงินดาวอังคารมันเป็นดาวคล้ายๆกับการเหมือนกับพวกเชื้อโรคนะครับที่มันเกาะกินดาวอาทิตย์เนี่ยไม่ถูกกันไงมันไม่ค่อยกินเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวการเงินมีปัญหาแล้วนะครับมันเหมือนไวรัสที่เข้ามาแทรกแซงดาวการเงินของขวัญเพราะฉะนั้นการเงินมันเลยเสียหายนะครับมีแต่รายจ่ายมีรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมไว้แต่ก็ต้องควักอยู่ตลอดเวลานะในเดือนนี้นะครับแต่ข้อจุดเด่นคือมันใช้เงินนะไปกับเรื่องของอาหารการกินมีใช้กับเรียกว่าของอร่อยอร่อยนะครับนะมีดวงของการใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ของอยากกินอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรกระจุกจิกเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็รายจ่ายเดือนนี้หมดไปกับเรื่องที่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะต้องระมัดระวังดีๆนะครับรายจ่ายโดยเฉพาะเดือนนี้นะหนักเป็นพิเศษนะครับดาวศุกร์โคจรทับดาวเสาร์ดาวศุกร์คือดาวการเงินอีกแรงหนึ่งนะครับที่โดนดาวเสาร์ทับเพราะฉะนั้นเงินกระเป๋าสตางค์เรานะครับถูกเสาต้นใหญ่ทับปึ้งเอาไว้เราก็จะไปควักไปหยิบไปจับมันก็ถ้าเป็นคำพยากรณ์ก็แปลว่ามันหาเงินยากนะมันใช้เงิน
อยู่ตลอดเวลาเงินแทนที่จะได้ก็ถูกเลื่อนถูกเบรกหรือว่าชะลอไว้ก่อนนะในช่วงเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องความรักนะขวัญเป็นคนที่จริงจังนะครับจริงจังเรื่องความรักพอสมควรพอแปลว่าถ้ารักใครรักใครแล้วก็จะให้นะครับทุ่มเทนะทุ่มเททุกอย่างกับเขานะครับจริงจังมากนะครับแล้วก็มันเหมือนกับพยายามอยากจะตัวติดกันได้ก็จะตัวติดกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องความรักมันก็มีประเด็นนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ใครสักคนหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ชิดนะหรือว่าพยายามโหยหานะครับพยายามจะตามติดพยายามหึงพยายามหวงพยายามห่วงมากเกินนะครับมักจะมีเขาเรียกว่าแฟนหรือคนที่รักเนี่ยจะค่อยๆหนีหายสังเกตไหมเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งของมนุษย์เราจริงๆก็ไม่ใช่ว่าสันดานไม่ดีนิสัยแฟนผู้ชายคนนั้นไม่ดีพอหรือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีพอใครสักคนหนึ่งไปที่เป็นแฟนกันอยากจะเข้าใกล้ชิดมากเกินก็พยายามถอยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างไม่ดีกันไม่ใช่บางทีมนุษย์เรามันมีเขาเรียกว่าอาณาเขตนะครับของตนเองนะมันมีวงรอบมันมีพื้นที่ของตนเองนะครับบางทีก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับนะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีการหึงการหวงเนี่ยส่วนใหญ่เลิกกันซะเยอะนะครับเลิกกันเลยนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับทั้งขวัญหรือว่าคนทั่วไปนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รักจนหึงจนหวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุให้ทะเลาะขัดแย้งเลิกหรืออีกฝั่งนึงจะหนีหายนะครับให้อิสระดีกว่าให้ความเรียกว่าเอาตัวติดกันเนี่ยมักจะอยู่กันไม่ได้นานนะฮะเพราะฉะนั้นความรักช่วงเดือนนี้คล้ายๆเงินนะครับไม่ค่อยดีนะสองอย่างเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาถามใหม่แล้วกันเอามาคราวนี้จริงๆมีหลายท่านนะครับมาดูในเรื่องของดวงคุณรายสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะครับดวงคุณรายสัปดาห์นะเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของความราบรื่นนะครับคิดทำอะไรจะราบรื่นงานจะยุ่งจะเยอะนะครับการเงินถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินนะครับจะยืมจะกู้จะทวงนะครับมีข่าวดีนะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็ประสบความสำเร็จนะครับนะแต่ว่าจะมีติดขัดซะหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเนี่ยยิ่งกรุงเทพนี่น้ำท่วมนะครับเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยนะท่วมแบบฉับพลันนะครับเมื่อวานนี้ท่วมเยอะวันนี้เมื่อเช้าก็แต่ละแห่งนะครับฝนมันตกนะครับก็น้ำขังนะครับนะก็มีการประกาศนะครับนะคนหายอยู่ท่านหนึ่งนะครับอ่ะมาคุยเรื่องอื่นต่อเรื่องของฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพเป็นไรแล้วจะมีประกาศคนหายตลอดนะช่วงหลังๆนะฮะเรื่องของคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับดาวการเงินนิดนึงนะครับที่ต้องระวังของหายนะครับกระเป๋าสตางค์หายนี่ดูดีๆนะโทรศัพท์นะครับเครื่องประดับนะหรือว่านาฬิกาถอดตังหูไว้ไหนระวังของหายดีๆนะครับเรื่องของการงานนะครับก็ช่วงนี้ให้ระวังหัวหน้านิดนึงนะครับเรื่องความรักก็ราบรื่นดีนะแล้วก็สุขภาพไมเกรนขึ้นปวดหัวต่อมาคงเกิดในวันจันทร์นะครับเงินงานนะครับดีขึ้นนะครับเงินกับงานแต่การเดินทางติดขัดๆซะหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับแฟนช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีนะครับเอ่ยปากสิ่งใดหรือว่าจะให้ทำอะไรสิ่งตอบรับนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาจะสะท้อนกลับมาถือว่าเราพอใจนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินนะครับดีนะแล้วก็เรื่องของความรักก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเงินงานความรักดีสุขภาพให้เรามาระวังการนอนพักผ่อนไม่พอจะมีอาการเอฟเฟกต์อื่นๆตามมานะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับดวงเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้นะครับดาวการงานมีคนช่วยเหลือนะคิดอยากทำอะไรจะมีคนมาช่วยเหลือหาคนช่วยเหลือได้จะไปเดินทางไปไหนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับการติดต่อต่อรองเจรจาประสบความสำเร็จดีนะเรื่องเงินเรื่องงานนะครับเงินก็จะหมุนเงินสักเล็กน้อยแต่ก็จะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ไม่น่าห่วงสิ่งใดนะครับเรื่องของความรักนะครับก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่มันร้ายแรงนะครับอาจจะมีทะเลาะขัดแย้งกันจุกจิกนะครับตามปกติของคนเกิดวันอังคารอารมณ์จะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็
คิดอะไรปุ๊บก็จะพูดทันทีนะครับเรียกปากไวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสงบสติอารมณ์หรือสงบวาจาเอาไว้บ้างก็จะดีนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาอาการปวดนะครับปวดท้องปวดหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกิจกรรมที่มันซอฟๆหน่อยนะครับจะทำอะไรที่มันนิ่มนวล นะฮะอย่าใช้อะไรที่มันรุนแรงนะครับอย่าหักโหมนะต้องใช้ความนุ่มนวล นะครับหรือว่าให้มันดูไม่ต้องรุนแรงนักนะกับกิจกรรมนะจะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปไหนก็ต้องดูแลนะครับต่อไปคนเกิดในวันพุธนะครับเรื่องของการงานและการเงินนะครับช่วงนี้เริ่มไหลลื่นแล้วรอคอยข่าวใดจะได้ข่าวดีนะครับมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับโชคลาภฟลุกๆจะมาไปติดต่อต่อรองเป็นพิเศษสำเร็จนะครับความรักก็ราบรื่นดีนะครับเพราะฉะนั้นเงินงานนะครับความรักดีนะครับของคนเกิดในวันพุธนะฮะแต่ว่าที่ต้องระมัดระวังข้อนึงนะครับคือญาติพี่น้องป่วยไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นจะทำไปนู่นไปนี่ไปไหนนะครับต้องถามไถ่นะบุพการีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับดูแลท่านบ้างหรือว่าซื้อของนะครับไปฝากเยี่ยมท่านบ้างก็จะดีนะฮะหรือของที่มีสุขภาพดูแลสุขภาพนั่นเองนะฮะสุขภาพตัวเราเองให้ระมัดระวังการป่วยเป็นหวัดไม่สบายนะครับเจ็บคอไอนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับนี่คนเกิดพฤหัสนี่เป็นช่วงเวลาที่ดาวการเงินนะครับติดขัดมีปัญหานะครับสิ่งที่เราคาดหวังยังไม่สำเร็จนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะจุกจิกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องการงานโดยเฉพาะงานนะครับยังไม่สำเร็จนะครับทำอะไรก็ตามชะลองานมันชะลอตัวมันมีปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาหรือมีคนโยนงานเร่งงานด่วนมาให้นะครับเรื่องการเงินนะครับเช่นเดียวกันเงินทองใช้ไปกับคนรอบข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ใช้เงินทองต้องระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ต้องดูแลเรื่องการเงินดูว่าจะใช้จ่ายดูดีๆนะมีรายจ่ายแปลกๆเข้ามานะครับหรือเพิ่มเข้ามานะฮะเรื่องของความรักเอ่ยให้ดีหน่อยนะครับนัดหมายแฟนได้ขอความช่วยเหลือจากแฟนได้คุยเรื่องสำคัญกับแฟนได้นะครับไปเที่ยวไหนมาไหนก็ดีนะครับไปแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กลับมานะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆนะครับที่ในสถานที่ที่ไปแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับส่วนสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับเยอะขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับในช่วงนี้ดาวประจำตัวมีเสน่ห์นะครับดาวพระศุกร์โคจรเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวโดดเด่นแปลว่ามีคนนะครับอาจจะเห็นเรานะครับดูแล้วโอเคนะไปไหนมาไหนนะครับเจรจาติดต่อต่อรองก็สำเร็จนะครับนี่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของการงานดีเรื่องการเงินนะครับเป็นช่วงการหมุนเงินนะครับแต่ก็ไม่น่าห่วงสิ่งใดเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาถึงเงินจะตึงจะช็อตเดี๋ยวก็มีจากทางนู้นทางนี้อะไรนะครับเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องความรักก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรที่น่าห่วงนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลสิ่งใดส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังนะเรื่องของอาการเป็นหวัดไม่สบายนะครับให้มากๆแล้วก็เรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าทำให้เราป่วยนะฮะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับสุขภาพก่อนเลยนะครับระวังท้องเสียปวดท้องนะครับมีปัญหาการท้องเรียกว่าจุกเสียดแน่นลมมันเยอะนะครับเพราะนั้นดูแลเรื่องอาหารนะแล้วก็การนอนพักผ่อนไม่พอนะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับงานเนี่ยมันมีงานแทรกงานด่วนงานเร่งงานพิเศษทำงานไม่ทันเกือบไม่ทันนะครับรีบๆทำงานนะรีบๆโฟกัสเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้มีการทะเลาะมีการมีปัญหาต่อกันนะครับด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนของแฟนหรือว่าญาติพี่น้องต่างคนต่างมากดดันเราเป็นคนกลางก็ต้องทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังคนเกิดวันเสาร์นะส่วนเรื่องการงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานหมดละเรื่องเงินนะครับมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมของใช้ในบ้านหรือว่าของใช้ของแฟนของใช้ของครอบครัวของญาติพวกนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ค่อยได้ใช้ด้วยตัวเองแต่จะใช้ไปกับคนรอบข้างซะเยอะนะครับการเดินทางอย่างเงี้ยนะครับใช้ค่าใช้จ่ายเยอะต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษนะฮะครบ7วันนะครับแล้วก็
ใครที่อยากจะดูดวงยังมีนะครับเวลาส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะมีการเรื่องของการดูดวงกันอีกนะครับใครที่อยู่เมืองไทยก็ SMS นะครับ4642828อยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศก็1800694545นะครับโทรเข้ามาจะมีทางเจ้าหน้าที่ทางทีมงานจดคำถามไว้ให้นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาเจอเรื่องความฝันกันนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่